อ้าวเห็นเฮ็ดพี่น้องปิ่นอันนี้ขึ้นมาไงเห็นเฮ็ดมาแล้วพี่น้องคุณตามาแล้วจ้ะเขามาอวดว่าเขาได้เฮ็ดสวัสดีค่ะเจอกันอีกสักหนึ่งคลิปค่ะเดี๋ยวชมตอนช่วงเลือกบลูเบอรี่กันก่อนเด้อค่ะพี่ๆน้องๆตอนที่ว่าเราเอามาจากป่าแล้วเรามาทำอย่างไรเราก็มาทำกันแบบนี้ล่ะค่ะคุณตากับยายสนก็จะนั่งกันอยู่อีกหลายชั่วโมงคุณตาก็เก็บไปด้วยกินไปด้วยยุงกัดไปด้วยพี่น้องอันนี้กระดกคือกันอ้าวเห็นเฮ็ดพี่น้องปิ่นอันนี้ขึ้นมาไงเห็นเฮ็ดอันนี้กระดกดกเป็นดอนๆพี่น้องมันดกเลาะตรงตอไม้ตออะไรอย่างกันนี่นะคะมันไม่ใช่ว่ามีทั้งป่านั่นแหละค่ะเราก็หาไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆกว่าจะได้เนาะค่ะสองดอกนี่ค่ะพี่น้องยังย้ายแต่เข้าสุไปแล้วจะเอาแต่ดอกตุ้มๆเด้อพี่น้องสองดอกนี่งามมากพี่น้องอันนี้แข็งปกเลยเห็นไหมยายเอาแบบนี้แหละค่ะอันนั้นมันดอกใหญ่ๆบานๆเราเก็บใส่ถุงไปมันก็ฮักหมดพี่น้องอันนี้มันก็ยังจะไม่ฮักอุ้ยงามๆเลยนู่นอีกดอกนึงดอกนู่นรู้สึกว่าจะบานแล้วถ้าว่าเราเอาดอกใหญ่ดอกบานไปเกินมันฮักค่ะพี่น้องใส่ถุงเนาะอย่างกันนี่ใบก็ฮักหมดแต่จะเอาไปอยู่ดอกมันงามพี่น้องเสียดายเนาะนี่แหละค่ะเดินออกป่าไปด้วยเก็บเฮ็ดไปด้วยก็ได้แกงนี่ดอกตุ้มอุ้ยขายังแข็งๆอยู่แต่ว่านอนกินพี่น้องนอนกินแล้วถามว่าเอาได้ไหมก็เอาได้อยู่พี่น้องอันนี้โอ้ยยุงเอาดอกนี้อีกก่อนอุ้ยขาอย่างงามขาวขาวเลยพี่น้องนะอย่างงามป้าเสียงทองยายร้องหิวเข่าพี่น้องเอ้ยจะเที่ยงแล้วค่ะเหลืองพี่น้องได้เฮ็ดเหลืองอีกแล้วอุ้ยทำหมดออเดอร์บูเบอรี่แล้วยายจะมาหาเก็บเฮ็ดเหลืองป่านี่เด้อพี่น้องเฮ็ดเหลืองป่านี่เชิงจะหลายคุณตาโทรมาเมื่อกี้เหมือนกันถามว่าได้เต็มถังแล้วออกมาทางนี้มาเจอกันยายสนก็บอกว่ากำลังออกไปอยู่ก็เลยเก็บเฮ็ดไปด้วยเดินไปด้วยจ้ะนี่หอบเหมือนกันแหละพี่น้องเอ้ยหยุดเก็บเฮ็ดไปด้วยเนาะด้วยขาเขาอย่างงามอย่างงามเลยพี่น้องกระเดือกถังเบอร์รี่ไปด้วยเดี๋ยวจะเอาให้คุณตาออกไปก่อนออกป่าไปก่อนยายสวนก็จะเก็บเฮ็ดไปเรื่อยๆพี่น้องป่ามาแล้วพี่น้องคุณตามาแล้วจ้ะเขามาอวดว่าเขาได้เห็ดคุณตาได้เห็ดแล้วก็ได้เบอร์รี่เต็มถังเดี๋ยวยายสวนจะให้คุณตาหิ้วถังไปก่อนเพราะว่ามันไกลจ้ะทางออกไปกิโลกว่าค่ะกิโลกว่าให้คุณตาหิ้วไปสองถังก่อนแล้วเราก็จะเก็บต่อกันอีกสักถังคนละถังองก็เหนื่อยองก็ว่าสนุกคุณตาชวนกลับบ้านเราใจถอยแล้วพี่น้องเอเวียนละซาตัวหนึ่งอัมปริมาเกราตาตัสออนมาเรียคุณตาแกเหนื่อยแล้วแกบอกกลับบ้านเถอะได้คนละถังเองยายบอกว่าตรงนี้มันมีลูกอยู่เดี๋ยวเก็บต่อก่อน เบิ่งคุณตาเติมน้ำมันจ้ะเติมน้ำมันอ้องก็บอกเมื่อวานฉันเดินหลงไปแถวนี่แหละ
เรามาเจอกันเดี๋ยวก็แยกทางกันอีกคนละถังแต่ยายสนจะให้คุณตาหิ้วออกไปก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยแยกทางกันเก็บคุณตาแกก็อายุตั้ง74แล้วเนาะแกก็เหนื่อยพี่น้องแต่ยายสนจะ60ยายสนก็ยังเหนื่อยแล้วค่ะเราสู้กันมา3อาทิตย์กว่าค่ะเหลือประมาณอีกอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งก็เบาบางแล้วล่ะค่ะเพราะว่าออเดอร์ก็เหลือน้อยแล้วค่ะเราก็จะออกป่ากันแล้วค่ะอะล่ะแม่เนสินแน่ตัวละเตี้ยคุณตาแกจะหลงทิศเปรมีเห็นตัวซะตัวซะไปแล้วค่ะแกจะหลงทิศบอกว่าถ้าไปขวาน่ะเธอจะลงป่าลึกไปเหมือนเมื่อวานให้ไปซ้ายแกไม่มองตะวันค่ะพี่ๆน้องๆนี่แหละคุณตาถึงบอกว่าจะปล่อยแกไปป่าคนเดียวไม่ได้ค่ะเมื่อวานแกก็หลงไปนู้นแหละแกไม่เชื่อเยสนนะบอกว่าไปซ้ายไปซ้ายรถเราอยู่ซ้ายตีโค้งกลับมานี่แหละค่ะนี่น่ะยายสนยืนอยู่ตรงนี้มันจะเป็นไอ้นี่นะคะเป็นทางรถแล้วแกลงไปทําอะไรก็นี่ทางรถมันก็เดินตรงไปมันก็ไปหารถได้แต่แกตีลงไปนู้นก่อนแกไปขวาก่อนยายสนบอกกลับมาซ้ายพอกลับมาซ้ายมันก็มาถนนที่ว่ายายสนที่จะไปนี่อยู่ดีนี่แหละค่ะปล่อยแกไปคนเดียวไม่ได้หรอกค่ะสรุปแล้วแกก็มาถนนนี่เหมือนเดิมที่ว่ายายสนบอกให้แกไปซ้ายนี่แหละค่ะปล่อยแกไปคนเดียวไม่ได้ค่ะแกหลงเท็ดพี่น้องดอกใหญ่ๆเลยเดินไปเก็บเห็ดไปได้หมอแกงพี่น้องผักชียังเหลืออยู่ในสวนนะที่ปลูกเอาไว้สวนน้อยอุ้ยขาแข็งปกอยู่พี่น้องนู้นอีก2ดอกอย่างงามเราก็จะเก็บไปตามทางแบบนี้ล่ะค่ะอันนี้เป็นทางเดินทางรถที่เขามาตัดป่าไม้เนาะเดินไปด้วยเก็บไปด้วยก็ได้หมอแกงพี่น้องเก็บภาพบรรยากาศในป่าสวยๆงามๆมาฝากเด้อพี่น้องสวยงามมากยายโชคดีมาอยู่ที่นี่ฟินแลนด์ดินแดนที่ธรรมชาติงดงามสีสันสวยงามเปลี่ยนไปตามฤดูกาลฤดูกาลและวันเก็บเห็ดเข้าป่าอย่างสุขใจเก็บเบอร์รี่ที่มีสีสันสดใสเสียงลมพัดใบเบิร์สตกปลารักในการผจญภัยเข้าป่าเข้าใจยายเข้าใจไออุ่นยายมีแฟนเป็นหนุ่มแดนไกลและหลงรักเรื่องราวผจญภัยร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมตั้งใจเข้าป่าเข้าใจหลงรักกลิ่นอายฟินแลนด์ดินแดนนี่ก็เห็ดจากธรรมชาติค่ะที่ค้อนเห็ดโตเห็ดอะไรพวกนี้แหละค่ะแต่ว่าเขาไม่นิยมกินดินแดนแห่งรักงดงาม
พระเอกถึงรถแล้วค่ะมานั่งหอบรอยายสวนแน่สินาเออุสโกมาสโนตาหาเตียอีหันสัวร่ะโอ้ก็สมุดกันเนี่ยเตียตัวล่ะสามันแน่หืมตาหาเตียอ่อนเลยหึดมัดกะมาถึงก่อนยายสวนแล้วค่ะเหนื่อยคลิปนี้เราได้2ถังครึ่ง2ตายายค่ะเดี๋ยวจะเล่าสู่ฟังว่าทำไมถึงได้แค่นี้นะคะเดี๋ยวไปนั่งบนรถก่อนจะกลับบ้านกันแล้วค่ะทำไมถึงบอกว่าได้แค่2ถังครึ่ง2ตายายถ้ามีแสงแดดแบบนี้ถ้าร้อนแบบนี้พี่น้องตอนเช้าออกมาน่ะมันหนาวแต่ทีนี้พอเรามาถึงป่าแล้วแดดมันจ้ามากแล้วมันร้อนแล้วคุณตาแกสู้แดดไม่ไหวถ้ามีแดดอย่างกันนี้น่ะคุณตาสู้แดดไม่ไหวค่ะพี่ๆน้องๆค่ะยิ่งสนก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะที่พี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนเข้ามาชมจนจบคลิปกราบขอบพระคุณมากๆทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟทุกๆกำลังใจนะคะที่มีมาให้สำหรับยายสนกับคุณตาเสมอมากราบขอบพระคุณมากๆค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบายบายคุณตาก็ตบยุงไปด้วยไปกลับบ้านพี่น้องหิวข้าวแล้ว